มจะคุยกับคุณชัยวัฒน์ต่อข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวหาที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้นำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนเห็นประเด็นการทำหน้าที่ในสภาของคุณชัยวัฒน์เรื่องที่มีการกล่าวหาว่าคุณชัยวัฒน์ไปมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากการเสนอของงบประมาณลงไปในพื้นที่ของตัวเองเรื่องนี้คุณชูวิทย์เปิดเผยต่อสาธารณชนแต่ยังไม่ได้ฟังแง่มุมของคุณชัยวัฒน์เลยข้อเท็จจริงเป็นยังไงคือผมไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดสรรงบประมาณครับผมเป็นส.ส.สมัยแรกแล้วก็เป็นส.ส.พรรคฝ่ายค้านไม่ได้เป็นพรรครัฐบาลครับไม่มีหน้าที่ใดๆเลยที่ไปเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณไม่ได้เป็นกรรมาธิการงบประมาณคนที่ทำหน้าที่การมาธิการงบประมาณก็คือคุณชูวิทย์ไม่ใช่ผมครับผมแค่สะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับมาถึงหัวหน้าพรรคผมให้ได้รับทราบว่าปัญหาของเมื่อพวกผมลงมาในพื้นที่มันจะเจอปัญหาชาวบ้านก็ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนครับคุณชูวิทย์อาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะคุณชูวิทย์เป็นนักธุรกิจมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านครับคงไม่ได้เห็นสภาพความยากจนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วคุณชูวิทย์ก็ทำอยู่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องสวยเปิดสวยทุกรายวันบ่อนนั้นบ่อนนี้ครับนะครับบ่อนปิดไปแล้วก็ยังมาเปิดก็มีนะครับบ่อนกำลังคิดจะเปิดก็บอกว่าผิดนะครับถามว่ากระบวนการอย่างเนี้ยกระบวนการที่คุณชูวิทย์ไปทำคลิปทำเนี้ยคนในพรรครู้ไหมฮะคลิปอันไหนคลิปเปิดบ่อนการพนันต่างๆที่คุณชูวิทย์ไปแล้วก็มีการเผยแพร่ในสภามันเป็นความลับเป็นความลับในพรรครักประเทศไทยนะครับในพรรครักประเทศไทยมีความลับด้วยเหรอนี่คือความลับคุณชูวิทย์ก็ทำคนเดียวเรื่องบ่อนเรื่องอะไรก็ตามเขาไม่เคยบอกพวกผมนะครับว่าไปถ่ายคลิปยังไงเอามาจากไหนใครเอาให้มาจะเปิดแถลงข่าววันไหนคือความลับจริงๆแล้วคุณชูวิทย์เขาชอบแล้วแถลงข่าวคนเดียวครับครับคนที่เป็นเลขาคนที่เป็นสมาชิกพรรคหรือคนที่เป็นส.ส.ภายในพรรคไม่ทราบเลยอาจจะทราบเมื่อวันแถลงข่าวแล้วครับให้มานั่งอาจจะต้องช่วยถือป้ายซึ่งคนที่ทำหน้าที่นั้นก็คือคนคุณพงศักดิ์ซึ่งไม่ใช่ผมครับผมไม่ได้เย่อหยิ่งว่าเป็นเลขาธิการพรรคถือป้ายไม่ได้ครับนะครับแต่หน้าที่นั้นกลับเป็นของคุณพงศักดิ์ซึ่งเป็นลูกน้องของคุณชูวิทย์กลับมาที่เรื่องของคลิปที่คุณชูวิทย์นำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนตอนนี้เรายังถกเถียงกันอยู่ว่าคลิปเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหตุการณ์การบันทึกเทปเนี่ยก็บันทึกภายในพรรครักประเทศไทยในฐานะที่เป็นนักกฎหมายการนำเทปที่มีการบันทึกซึ่งเป็นการแอบบันทึกเนี่ยนำมาเผยแพร่เนี่ยเชื่อถือได้ไหมในทางศาลนะพูดถึงในทางปกติคลิปวิดีโอต่างๆในศาลไม่เชื่ออยู่แล้วแต่ผมถามอ่ะคุณไปแอบถ่ายคนเขาอ่ะน่าแค่คิดมันก็ผิดแล้วล่ะจริยธรรมคุณอ่ะไปแอบถ่ายเขาแล้วเอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกครับมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับข้อหาหมิ่นประมาทมันโดนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้คุณชัยวัฒน์จะไปที่สภอปากพนังถูกต้องครับจะบอกว่าเห็นบอกว่าจะไปพิสูจน์ด้วยว่าถ้าเผื่อคนเชื่อว่าคุณชัยวัฒน์มีผลประโยชน์ต่อถนนเส้นนั้นจริงๆคนคงจะไม่มาปกตินักการเมืองทำผิดถ้าสังคมมองว่านักการเมืองนั้นทำผิดนะสิ่งที่นักการเมืองนั้นจะต้องทำก็คือปิดโทรศัพท์บินไปต่างประเทศแต่ผมชัยวัฒน์ไกลเลิกผมว่าผมไม่ได้ทำผิดโทรศัพท์ผมยังเปิด24ชั่วโมงผมยังตอบสื่อได้ตลอดแล้วก็ท้าพิสูจน์กันเลยวันเสาร์ที่ถึงนี้ผมจะกลับไปบ้านที่สภ.ปากพนังถ้าประชาชนไม่มีเลยนะครับแล้วผมจะพิสูจน์ตัวเองนะครับถนนเส้นนั้นพูดได้ไหมว่าเป็นถนนที่ผ่านหน้าบ้านคุณชัยวัฒน์ถนนนี้ผ่านหน้าบ้านผมจริงแต่หน้าบ้านผมมันถนนลาดยางแล้วนะครับมันเป็นถนนเชื่อมต่อที่หมู่บ้านข้างในเนี่ยเขายังลำบากครับเป็น 10-20 ปีแล้วที่เราปล่อยเราเห็นชาวบ้านเนี่ยตกระกำลำบากนะครับเป็นถนนดินลูกรังอยู่เลยลูกรังซึ่งมันลูกรังคงน้อยแหละผมว่ามันเป็นดินเหนียวมันเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังลุ่มน้ำปากพนังก็คือทำนา
คนเข้าใจคนใต้ในร่ำรวยแต่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังบ้านผมเนี่ยคือความยากจนจริงๆครับฮะในหลวงยังไปทำโครงการพระราชดำริเลยครับนะครับคุณชัยวัฒน์ก็เลยให้มีการคือมาของบประมาณจากพรรคการเมืองผมไม่ได้ของบประมาณหรอกครับผมไม่มีหน้าที่ไปของบประมาณอย่างนั้นครับหน้าที่ของผมก็คือสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ถามอบต.เขาแล้วนะครับอบต.มีโครงการอยู่แล้วนะครับผมเป็นแค่สะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนมาถึงพรรคการเมืองครับหน้าที่ของส.ส.ก่อนการประชุมสภาทุกครั้งก็มีการสะท้อนปัญหาถูกต้องครับถนนน้ำไฟความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเห็นอยู่1ชั่วโมงนะครับประธานสภาจะให้เปิดเลยครับแต่คุณชูวิทย์ก็คงไม่เคยหารืออ่ะคุณชูวิทย์เลยไม่ทราบคุณชูวิทย์ไม่เคยหารือในสภานะครับเรื่องความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนคุณชูวิทย์ทำเรื่องเดียวจริงๆครับเรื่องเปิดบอลครับบอลนั่นบอลนี่ครับครับนี่คือคุณชัยวัฒน์ไกรฤกษ์ผู้ที่ยืนหยัดว่าจะทำหน้าที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านทำหน้าที่เพื่อเรียกร้องสิทธิและก็เรียกร้องความเดือดร้อนของประชาชนแต่วันนี้เขากำลังจะโดนถูกขับออกจากพรรครักประเทศไทยและวันนี้เขากำลังจะลุกขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่หัวหน้าพรรครักประเทศไทยกล่าวหาเขานั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จครับ